ผมในฐานะคนเป็นกลางนะพี่แขกกับพี่ไหมสองสตรีผู้พอฟัดพอเวียงบอกว่าเนี่ยเจอแล้วต้นกำเนิดดิจิตอลวอลเล็ตจากญี่ปุ่นมีเปเปอร์วิจัยแล้วเงินมันหมุนเนี่ย 0.1 ถึง 0.2 เท่ามันไม่ใช่ 3-4 เท่าเหมือนคำคุยของพรรคเพื่อไทยคุณคำปากาครับงานเนี้ยถ้าคุณคำปากาไม่ลงรายละเอียดเพิ่มคุณคำปากาแพ้คุณคำปากาใช้แข่งเทสเพียงวิธีการตอบโต้ไงว่าเป็นนักเรียนญี่ปุ่นตื่นเต้นมากค่ะเหมือนกับว่าตัวเองรู้คุณไม่ได้หักล้างข้อมูลของคุณไหมเลยคุณคำปากาไม่ได้มีหลักฐานมาหักล้างนะถึงแม้ว่าความสวยคุณคำปากาจะหักล้างได้ก็ตามแต่เดิมทีเดียวเนี่ยนักข่าวว่าจะมีการประชุมคณะอนุขับเคลื่อนเติมเงิน 10,000 ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตบอกว่าเมื่อวานนี้จะชัดเจนแล้วนะใช่ไหมไอเราก็อุตส่าห์ช่วยผมโรงนะแหมคุณจุลพันธ์ฮะค่ะรัฐมนตรีช่วยว่ามันจะได้รายละเอียดแล้วนะแหล่งเงินทุกอย่างครบนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเสนอชุดใหญ่แล้วจากนั้นนายกพิจารณาเรียบร้อยชัดเจนนะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เลื่อนการประชุมนักข่าวเห็นป้ายติดวันเลื่อนหน้าห้องประชุมแล้วนะแต่ยังต้องขอรายละเอียดเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุผลกลไกทำไมถึงเลื่อนนะคุณจุลพันธ์เมื่อวานนี้บอกว่าในส่วนของที่มางบประมาณเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปต้องรอการประชุมของอนุกรรมการครั้งถัดไปจะเป็นการใช้งบปี67หรือกู้จากออมสินตอนนี้ยังตอบไม่ได้มีอยู่หลายทางเลือกแต่ยืนยันตอนนี้คือต้องทำเป็นระบบบล็อกเชนขึ้นมาใหม่เป็นแอปพลิเคชันของรัฐแล้วไม่ได้มีการใช้เงินใช้ทองถึง 12,000 ล้านตามที่มีการเป็นห่วงหรือสงสัยกันอย่างแน่นอนนะไอ้ 12,000 ล้านเนี่ยนะเอามาจากไหนก็ไม่รู้ว่าข้อมูลนี้มาจากไหนไม่รู้ไม่มีนะฮะจะสิ้นเปลืองการงบประมาณไปทำแอปใหม่ทำไมต้องทำใหม่ด้วยอันเนี้ยคุณชุลพันธ์บอกว่ามันไม่ได้มีค่าทำแอปลักษณะนี้ค่าทำแอปไม่น่าจะแพงการไปคิดว่าค่าทำแอปเนี่ยเป็น 12,000 ล้านตนเองได้ฟังตัวเลขก็ตกใจไม่มีไม่รู้แหล่งที่มาเลยไม่กล้าตอบนะส่วนตอนนี้โครงการเนี่ยมันจะทันไหม1กุมภาพันธ์เนี่ยนะคุณจุลพันธ์เนี่ยก็แบ่งรับแบ่งสู้นะค่ะนะแบ่งรับแบ่งสู้ความหมายก็คือหากไม่ทัน1กุมภาพันธ์พร้อมจะไปบอกนายกเพื่อขอเลื่อนโครงการคือเสียงอ่อยอ่ะค่ะคือเลื่อนถกแต่เลื่อนแจกหรือไม่เนี่ยดูเสียงอ่อยว่าถ้าระบบมันไม่ทันอย่างเงี้ยก็พร้อมที่จะบอกนายกว่าขอเลื่อนโครงการแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เลื่อนนะค่ะที่เลื่อนเนี่ยคือเลื่อนถกอนุพรุ่งนี้วันนี้ค่ะนะแล้วที่สำคัญเนี่ยคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าวันที่24ตุลาเนี่ยที่เคยมีข่าวว่าจะมีการประชุมชุดใหญ่เนี่ยคุณจุลพันธ์บอกว่าไม่มีนะอ้าวใครไปพูดว่าจะมีการประชุมชุดใหญ่ไม่มีมันต้องชุดเล็กจบก่อนอ้าวนี่เจ้าตัวก็แก้ข่าวเมื่อวานนี้ค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือยังไม่มีการประชุมอนุเมื่อวานนี้ว่าสรุปแล้วเงินจะมาจากไหนค่ะยังไม่มีคำตอบรูปแบบการแจกเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่เขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ 12,000 ล้านบอกว่าไม่มีหรอกแต่มันมีมูลค่าเท่าไหร่ล่ะราคาก็ยังตอบไม่ได้นะแหล่งเงินตอบไม่ได้ไอ้รัศมงรัศมีจะใช้อะไรก็ยังไม่สรุปนะถ้าย้อนกลับไปที่คุณจุลพันธ์ให้สัมภาษณ์เอาไว้กับทางนิวส์วันนะนิวส์วันเนี่ยเขาคัดมาว่าประเด็นเรื่องเงินมาจากไหนเนี่ยที่ยังชี้แจงไม่ได้เลยเนี่ยนะนะตอนนั้นเนี่ยตอบว่ายังไงฮะตกลงแล้วเงินจะมาจากไหนในจำนวนถึง500,000กว่าล้านเนี่ยค่ะเราได้มอบหมายให้หน่วยงานแล้วก็มีการพูดคุยกันประชุมกันอยู่ตลอดเนี่ยนะครับในเรื่องของการแสวงหาตัวเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุดเราดูทุกทางนะครับเรียนตรงๆแม้กระทั่งว่าเราบอกว่าบอกต่อสภาบอกว่าเราไม่ได้จะให้รัฐบาลออกพรก.การกู้เนี่ยเราเคยพูดในสภาแต่ผมให้เขาไปดูด้วยนะครับอันนี้เรียนตรงๆยอมหน้าแตกก็ยังดีถ้ามันเป็นประโยชน์กว่าก็คุยกันตรงๆหลักๆเลยหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณแผ่นดินอันนี้ต้องมีแน่นอนเพราะงบประมาณแผ่นดินคือท่านก็ยังพูดว่าไม่มีความชัดเจนเลยคือเหมือนกับว่ายังไม่ได้เคาะเลยตั้งแต่ก่อนที่เอาไปหาเสียงอ่ะว่าเงินมาจากไหนแน่ที่แน่งบประมาณนะเดี๋ยวจะหาเพิ่มอีกมีคนบอกว่าออกเป็นกฎหมายกู้เลยก็เดี๋ยวจะขอไปดูแม้ว่าไม่เคยบอกว่าจะกู้ออกเป็นกฎหมายเลยนะแต่จะยอมหน้าแตกก็เท่ากับว่าท่านยังไม่ชัดเจนเลยว่าเงินมาจากไหนไม่มีการศึกษาอะไรใดๆเลยถูกไหมถ้าแบบนี้ค่ะคือใครเสนออะไรมาก็เดี๋ยวจะไปศึกษาดูเพราะมันยังเต็มอยู่จริงเงินแน่นอนต้องมาจากงบประมาณแต่มันไม่พอจะเอามาจากไหนจากออมสินหรือเปล่าก็ยังไม่กล้าพูดนะเท่ากับว่ายังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนแม้กระทั่งแหล่งเงินเลยอ่ะใช่แต่ก็หลอกขายฝันไปก่อนแจก
ต้นปีหน้าเออขายฝันไปก่อนเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ยังมาหลอกล่ออีกนะได้แน่นอนพี่น้องประชาชนที่อยากได้นะคนหนึ่งหมื่นหนึ่งเนี่ยแปดคนแปดหมื่นนะครอบครัวตั้งหลักได้เลยนะอย่าปล่อยให้พวกไม่มีเหตุผลมันมาคัดค้านนะออกมายังมาหลอกล่อยังมาปลุกปั่นอีกข้อมูลข้อเท็จจริงก็ไม่ได้พูดรอบด้านเพราะว่าคนที่ออกมาบอกว่าสนับสนุนน่ะที่บอกอยากได้น่ะบอกจะเอาไปใช้หนี้แต่นี่มันใช้หนี้ไม่ได้รวมไปถึงที่บอกว่าเขาไม่มีเหตุผลนะพวกคัดค้านท่านจะบอกว่าเงินมาจากไหนท่านยังชี้แจงไม่ได้เลยแล้วยังบอกจะเดินหน้าแน่นอนจะเดินหน้าแน่นอนใครกันแน่ไม่มีเหตุผลงบไม่ใช่น้อยๆนะเมื่อวานนี้คุณสิริกัญญาคุณสิริกัญญาตันสกุลนะส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลโพสต์ผ่าน X นะหรือว่า Twitter บอกว่าเนี่ยเจอแล้วต้นกำเนิดดิจิตอลวอลเล็ตจากญี่ปุ่นนะบอกว่านี่มันมีเปเปอร์การวิจัยกรณีญี่ปุ่นมีการแจกคูปอง 20,000 เยน31ล้านใบนะคูปองใช้ได้เฉพาะร้านค้าในชุมชนแล้วมีอายุ6เดือนก็เลยบอกมันเหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยแต่ผลคืออะไรมันกระตุ้นการบริโภคสินค้ากึ่งคงทนคือพวกเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กได้แค่ 0.1 ถึง 0.2 เท่า มันไม่มีผลกระตุ้นพวกสินค้าไม่คงทนอาหารน้ำมันเพราะปกติเขาใช้อยู่แล้วไอ้พวกนั้นนะเขาก็เปลี่ยนอันนี้มาใช้เท่านั้นมันมีการซื้อเพิ่มพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นยอดเงินที่บอกว่ามันจะขยายเพิ่มเติมเนี่ย 0.1 ถึง 0.2 เท่าโอ้อันนี้คุณสิริกัญญาปรากฏว่าพอโพสต์อย่างนี้ปุ๊บมาเลยฮะนางแบกนางแบกฝั่งแดงคุณธรรมปากาคุณธรรมปากาในทวิตโต้เลยนะบอกว่านักเรียนญี่ปุ่นยังแขกตื่นเต้นมากจุงค่ะคุณไหมประชดนะคือยกนี้นะผมในฐานะคนเป็นกลางนะพี่แขกกับพี่ไหมนะสองสตรีผู้พอฟัดพอเวียนคุณคำปากาครับงานเนี้ยถ้าคุณคำปากาไม่ลงรายละเอียดเพิ่มคุณคำปากาแพ้คุณคำปากาใช้แข่งเพียงวิธีการตอบโต้ไงว่าเป็นนักเรียนญี่ปุ่นตื่นเต้นมากค่ะเหมือนกับว่าตัวเองรู้แต่คุณไม่ได้หักล้างข้อมูลของคุณไหมเลยที่บอกว่ามีเปเปอร์วิจัยออกมีเปเปอร์วิจัยแล้วเงินมันหมุนเนี่ย 0.1 ถึง 0.2 เท่ามันไม่ใช่ 3-4 เท่าเหมือนคำคุยของพรรคเพื่อไทยคุณคำปากาไม่ได้มีหลักฐานมาหักล้างนะถึงแม้ว่าความสวยคุณคำปากาจะหักล้างได้ก็ตามแต่คุณต้องเอาเหตุผลมาหักล้างกันในฐานะคนกลางในฐานะคนกลางระหว่างส้มกับแดงกลางใจใครอ่ะนะคุณไหมเนี่ยเขาอุตส่าห์ไปขุดหลักฐานมาคุณคำปากาก็ต้องไปขุดมาด้วยมาหักล้างถ้าจะดันโครงการนี้ต่อไม่เช่นนั้นแล้วก็เท่ากับว่าอ้าวได้แต่แซะเขาเห็นไหมเอาใหม่พี่แขกเดี๋ยวจะรออ่านข้อมูลนะฮะเดี๋ยวเราต้องพักกันคู่เดียวนะฮะกลับมาช่วงหน้ามาตามต่อทั้งเรื่องรถไฟฟ้า20บาทมันปังเหมือนที่เขาคุยโวไหมอาจารย์สามารถจับโป๊ะนะ